สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาวันนี้ผมก็จะมาไลเรนเจอร์นะครับเรื่องตัวฟรีนะครับว่าเก่งแค่ไหนนะครับว่าจะสามารถสู้กับตัวที่ซื้อกาชามาได้หรือเปล่านะครับเห็นนะครับก็มาดูกันนะครับปกติตัวฟรี5ดาวเราก็มีแค่4ตัวนะครับก็มี4ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราจะไปดูสแต็กกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็เมื่อวานจะได้เพชรมาอีก30นะครับก็รวมกับที่มีอยู่เท่าเป็น40นะผมก็จะเปิดกาชาก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากทุกอย่างอธิบายทุกอย่างเสร็จใช่มั้ยครับก็จะเปิดอีก1ครั้งนะครับก็จะหมดพอดีนะครับเปิดอะไรนะครับลุ้นแล้วครับลุ้นแล้วเราต้องออกมาได้โอเคพร้อมหรือยังไปเลยครับกาชา Just กาชา Machine โอเคครับไปเลยสิบรอบแล้วนะครับตัวนี้นะครับมาตลอดนะครับเซ็งนะครับไม่เป็นไรนะครับอธิบายกับเราเดี๋ยวอีกครั้งนึงครับถ้าไม่ได้ผมก็ปิดบังมากนะวันนี้นะครับเห็นนะครับก็ไปดูนะครับก็ตัวฟรีนะครับก็จะมี5ตัวนะครับไม่4ตัวนะครับตัว5ดาวนะครับก็ไปดูกันครับตัวแรกครับที่เป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดแล้วคือมัสแมนนะครับมัสแมนมัสมูนนะครับมัสมูนหมุนหน้ากากนะครับก็เนี่ยครับพลัง 500,000 นะครับตี 50,000 นะครับใช้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็งั้นๆนะครับแต่ว่าตีแรงนะครับตีแรงมากผมชอบตรงนี้ครับตีแรงมากนะครับเรียบร้อยนะครับต้องเอามาสเตอร์ท่านนะครับมันถึงจะเก่งนะครับเพราะว่ามาสเตอร์นี่จะเวลารีตัวจะเร็วจะเร็วขึ้นนะครับ2เท่านะครับไม่ใช้เวลาน้อยลงส่วนมังกรซ้อนนั้นเป็นตัวสแปรชนะครับก็พลัง 500,000 กว่าเหมือนกันนะครับตี 36,000 ครับถือว่าดีมากครับแต่เสียอันนี้ครับตีช้าไปหน่อยครับเวลี่สโลว์ครับก็กว่าจะชักมิซ่าไปปั๊บนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวรับส่วนตัวซันนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมว่า useless ที่สุดแล้วครับไม่มีประโยชน์นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับมันเป็นตัวประเภท HP ไหมครับใช้ตั้ง500แร่นะครับพลัง 600,000 นะครับตี 15,000 นะครับอันนี้ผมว่านะครับเราไปเอามาสมูนดีกว่ามั้ยครับพลัง 500,000 ตี 50,000 นะครับอันนี้พลัง 600,000 ตี 15,000 นะครับไม่ 50,000 นะครับใช้ก็เยอะกว่านะครับซาน useless มากครับคือไม่ประโยชน์นะครับเนี่ยครับซาน love dressing as the villain นะครับก็แปลว่าซานนี้ชอบแต่งตัวเหมือนผู้ร้ายนะครับคือไลท์แต่จอมจริงส่วนต่อไปนะครับก็คืออลิสนะครับอลิสนะครับซึ่งเป็นตัวไทป์แอทแทคครับก็ถือว่าดีมากนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวยิงที่ยิงค่อนข้างไกลนะครับตีตั้ง 48,000 นะครับตัวมาสเตอร์นะครับก็ตีเวสโลเหมือนกันนะครับเหมือนซันนะครับพลัง 3,200 ครับก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้สำหรับผมถือว่าโอเคนะครับก็คือ3ตัวนี้นะครับตัวที่มีประโยชน์ที่สุดคือ2ตัวนี้2ตัวแรกนะครับตัวนี้รองลงมานะครับตัวอลิสนะครับเอาตัวซันนี้คือไม่ประโยชน์ครับเอาทิ้งเลยนะครับโอเคครับสำหรับตัว4ดาวนะครับที่เรามาดูต่อไปนะครับก็มีตัวนี้นะครับชูนะครับซึ่งเป็นอีเวนต์นะครับที่เพิ่งได้มานะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดของ4ดาวที่ผมดูมานะครับสำหรับตัวสเปรชนะครับใช้460นะครับสเปรชนะครับพลัง 1,800 นะพลังก็มีผลนิดนึงครับพอได้เกิน 100,000 ผมก็โอเคครับแต่ว่าตีตั้ง 207,000 ถึง 27,000 นะครับแล้วตีไกลมากครับไกลมากๆครับไกลกว่าทุกตัวครับที่ผมมีนะครับติดใจที่สุดก็ชูเนี่ยแหละครับเห็นนะครับก็สแปรชด้วยนะครับก็ดีนะครับนะครับสำหรับตัวต่อไปก็ซินดี้นะครับซินดี้นะครับก็ตัวยิงนะครับทีละตัวนะครับยิง 23,000 นะครับใช้450นะครับดูครับ460นะครับแล้วซินดี้จะยิงเร็วหน่อยครับก็ซุบซุบซุบนะครับแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยใช้หรอกครับก็ไม่สแปรชนะครับผมก็ใช้เจมส์นะครับแต่ก่อนนะครับแต่อันนี้เลือกใช้ไอ้ตัวชูนะครับไปแล้วตอนนี้เจมส์ก็มีดีอย่างนึงก็คือมันใช้น้อยครับ360นะครับตัวสเปรชด้วยครับ 27,000 ครับแต่ว่าตีช้าสโลว์ครับเทียบกับชูนะครับก็ซึ่งตีนอร์มอลก็เร็วกว่านิดนึงนะครับแต่ตัวนี้พลังเยอะกว่านะครับก็ใช้เยอะกว่า100นะครับส่วนตัวต่อไปก็มูนส์นะครับมูนก็เป็นตัวตีไปชิดนะครับก็ถือว่างั้นๆนะครับไม่ได้ใช้นะครับก็เก็บเรื่อยไว้เฉยนะครับเผื่อได้ใช้เผื่อเขาปรับคราวหน้านะครับบางครั้งเขาจะมี
พออัปเดตใช่ไหมเขาก็จะปรับแสกของแต่ละตัวนะครับให้มันดีขึ้นนะครับหรือว่าปรับเปลี่ยนขึ้นลงให้มันบาลานซ์นะครับให้เกมบาลานซ์ตัวต่อไปก็ตัวนี้ครับซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ได้เพราะตัวมันตีสแปชนะครับก็ใช้น้อยครับ300นะครับพลัง206นะครับแล้วก็ตี12ครับแต่มันเป็นตัวสแปชครับตีเร็วเลยซึบซึบนะครับเป็นแมวครับซึบนะครับซึบนะครับแมวเจสก้านะครับโอเคนะครับ Warrior Jessica สำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ได้ว่าได้ชื่อว่าเป็นตัวที่ดีมากนะครับตัวหนึ่งนะครับเพราะเป็นตัวสปีดนะครับก็คือมันรีเร็วมาก2วินะครับ2วินะครับ2วิปุ๊บก็ยิงนะครับยิงก็ไม่ได้เร็วนะครับแต่ว่าวิ่งเร็วนะครับแต่ว่าผลิตมาเร็วด้วยนะครับก็คือใช้170นะครับยิง13ซุบซุบซุบนะมาหลายตัวนะครับแต่ว่าถ้าโดนตีทีเดียวนี่ก็คือถ้าโดนตัวสเปชตีทีเดียวนี่ก็ตายเป็นแถวนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวต่อไปก็ชาร่านะครับผมเก็บไม่เต็มนะครับแต่ว่าสแต็กก็ประมาณนี้นะถือว่ากระจอกมากครับเทียบชูนะครับก็ดูครับตีก็เวสโลใช่ไหมครับดีเวสโลครับเชี่ยกว่าชูก็ตีเท่ากันนะพลังชูเยอะกว่าทั้ง 3-4 เท่านะครับดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยใช้460นะครับนี่ก็จะใช้470แล้วใช้เยอะกว่าอีกแล้วก็ถือว่าเป็นสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าสำหรับพวกมือใหม่นะครับที่มาเล่นด่านแรกๆนะก็จะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะสแปชนะครับสำหรับตัวสแปชนะครับก็หมดแล้วครับสำหรับ4ดาวนะครับพวกอเล็กซ์พวกอะไรพวกนี้ก็ไม่ประโยชน์นะครับผมดูแล้วอเล็กซ์ผมก็เก็บแล้วอยู่ครับอเล็กซ์ก็ไม่ได้เป็นตัวฟรีนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ไม่ได้เก็บเลเวลนะครับพวกนี้นะครับก็ถือว่าผมดูสแต็กแล้วก็ไม่น่ารอดนะครับคือใช้ไม่ได้ครับแต่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะพลังครับก็ไม่น่าใช้ได้นะครับแล้วไอ้ตัวนี้ผมเห็นแล้วมันดีครับไม่ได้ตัวฟรีครับคือแอบดูล่าครับแอบดูล่านะครับไม่เบาไอ้เป็นตัวสเปรชนะครับมันจะยิงไก่มันจะยิงไข่ออกมาจากหมวกฟางครับเปิดแล้วก็ยิงไข่นะครับก็เป็นตัวสเปรชนะครับพลังก็งั้นๆนะครับตัวตี 43,000 นะถือว่าดีมากนะครับสำหรับ4ดาวครับแต่เสียเดียวเขาใช้เยอะไปหน่อยครับ700กว่านะครับตอนนี้ก็ผมก็หาตัวต่อไปครับถ้าเปิดได้ก็บุญนะครับก็มารวมนะครับเนี่ยสำหรับตอนนี้นะครับก็พอก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาพูดเรื่องตัวอื่นนะครับที่กับตัวพวกนี้นะครับตัวอื่นนะครับที่ยังเก็บแล้วไม่เต็มนะครับครับสำหรับตัวที่ผมมีนะครับก็ไปเปิดกระชากนะครับรอบ2นะครับเราจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับถ้าเรากดตรงนี้นะครับเลเวล82ใช่มั้ยครับมันจะขึ้นว่าเราได้ XP มาเท่าไหร่เราต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะอัพนะครับ700,000กว่าครับสำหรับอัปเกรดนะครับสำหรับผมเองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นทำยังไงนะแต่ว่าผมเองนะครับผมก็เน้นอันนี้ครับ production rate นะครับก็คืออัตราการเพิ่มนะครับของแร่นะครับผมเพิ่งอัพเลเวลมานะครับกับมิสไซล์นะครับส่วนแร่เต็มเท่าไหร่ผมไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสนใจนะครับไม่รู้เป็นไรครับส่วนพลัง HP ก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนกันนะครับเก็บไว้เท่านั้นแหละครับตอนเน้น2อย่างนะครับตอนนี้เอ้ยครับมาเปิดกระชากครับจะได้อะไรไหมเนาะรอบนี้ภาวนาก่อนขอให้ข้าได้ไฟของพี่เถิดถูกไปยัดเชื่อผมไหวเรื่องศาสนาโอ้ตัวเดิมโอ้โหเราอยากขอร้องให้ตัวเองบ้างนะครับตัวเดิมเป๊ะนะครับทำไมนะครับไม่เข้าใจนะครับก็สวยไปนะครับไม่มีอะไรนะครับไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับ And I will see you again in the next video นะครับก็เก็บเร็วต่อไปแล้วผมก็เก็บเร็วไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับรอด่าน121นะครับบ๊ายบาย